เศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่บี้รัฐมนตรีไปสภาเศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่เชื่อหากประสานดีมีคนต้อนรับอยู่แล้วเผยเตรียมสั่งการรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอาทิตย์ต้องไปตอบกระทู้หากไม่ว่างต้องมอบคนแทนเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่1 มีนาคม 2567ที่สำนักจุฬาราชมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามร่างกฎหมายที่ค้างอยู่กว่า31ฉบับซึ่งมีความล่าช้ามีการดองไว้จากรัฐบาลว่าตนไม่ทราบเรื่องการดองไม่ทราบเรื่องคำศัพท์อะไรพวกนี้แต่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประสานรับเรื่องไว้แล้วคงต้องไปดูส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายประดิพัฒน์ไม่ได้ประสานล่วงหน้าทำให้เกิดภาพมายืนรอไม่มีใครต้อนรับนานพอสมควรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอันนี้ตนไม่ทราบก่อนจะย้อนถามว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ที่รองประธานสภาจะบุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าต้องมีการประสานให้ชัดเจนหรือไม่ถ้าประสานกันดีบอกเวลาแนะแนวผมว่าทำเนียบเราก็เปิดรับเราเป็นคนไทยเราต้องรับแขกอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่ามันไม่ใช่ธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ที่รองประธานสภาจะบุกมาถึงธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันต้องมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเป็นธรรมก็จะไปดูแลให้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยยอมรับว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่เดินทางไปสภารัฐมนตรีก็จะไม่มาตอบกระทู้แต่ถ้าวันไหนที่นายกรัฐมนตรีเข้าก็จะแห่กันเข้าไปนายเศรษฐากล่าวว่าตนจะพยายามเข้าประชุมสภาทุกวันพฤหัสบดีถ้าอยู่ประเทศไทยแต่ถ้าไม่อยู่ก็ได้กำชับรัฐมนตรีไปบ้างแล้วและได้มอบอำนาจให้คนไปตอบแทนหรือถ้าคนที่ไปตอบแทนไม่ว่างหรือติดภารกิจก็ต้องมอบต่อไปอีกทีหนึ่งเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับสภาด้วยเมื่อไหร่ที่มีข้อสงสัยข้อคลางแคลงใจเราก็ต้องไปตอบและในวันอาทิตย์ที่วันที่3 มีนาคมนี้จะประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะนำไปสั่งการในที่ประชุมเป็นข้อแรกว่าให้ไปตอบกระทู้หากไม่ว่างก็มอบให้คนไปตอบแทนเมื่อถามว่าเมื่อสั่งการแล้วจะเกิดคำพูดว่านายกรัฐมนตรีไม่เข้ารัฐมนตรีก็จะไม่เข้าหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเราเป็นฝ่ายบริหารหากฝ่ายนิติบัญญัติมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราต้องให้ความกระจ่างมีหน้าที่ต้องไปตอบคำถามบีมออยเคลียร์ดราม่าแฟนคลับเปลูกชายฝาแฝดไม่เท่ากันขอให้เชื่อเราปรารถนาดีกับลูกคู่รักบีมกวีออยอติพรเคลียร์ดราม่าแฟนคลับเปลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องทีไม่เท่ากันขอให้เชื่อเราปรารถนาดีกับลูกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีคนหลงรักและมีแฟนคลับจำนวนมากสำหรับครอบครัวตันจรารักษ์กับความน่ารักซนๆของน้องทีน้องพีลูกชายฝาแฝดของบีมกวีกับออยอติพรแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่าจนที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตออกมาติงว่าปล่อยให้แฟนคลับเตของขวัญให้น้องๆไม่เท่ากันล่าสุดพ่อบีมแม่ออยควงแฝดทีทีร่วมงานแถลงข่าว COWAY Everyday Wow ที่ลานแฟชั่นฮอลชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนจากนั้นบีมและออยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์ประเด็นดราม่าดังกล่าวมีดราม่าเกิดขึ้นเหมือนได้อธิบายไปแล้วบีมไลฟ์ที่คนตัดไปอันนั้นเรื่องก่อน
ออยอันนั้นคลิป YouTube ยังไม่เคยพูดอันนั้นเราทำมาก่อนที่จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแต่เราก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราได้สอนเด็กๆถือเป็นโอกาสว่าเห็นไหมว่ามีเรื่องนะก็ได้แชร์กันเราสอนลูกอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เด็กๆแชร์กันแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลาไปถึงที่บ้านก็จะกองกันจะเห็นว่าที่เจ้าจับตอนที่เพิ่งได้มาสุดท้ายเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ไปเล่นอีกอันหนึ่งที่พี่เขาเคยได้มาสุดท้ายมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดก็โอเคถือเป็นโอกาสที่เราสอนลูกในสถานการณ์ต่างๆค่ะตัวบีมเองค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องนี้บีมก็เราก็มาแก้ไขด้วยวิธีการของเรามีการพูดคุยกันภายในแหละว่าเราจะทำยังไงบ้างวิธีการรับมือถ้าเกิดเรื่องที่มีคนถกเถียงกันเราก็เอามาคิดอยู่แล้วครับว่าเราสามารถแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นได้บ้างคือสำหรับผมมองว่าผมสามารถจัดการภายในบ้านได้อย่างดีมากแล้วแต่ว่าเวลามีคนพูดขึ้นมาเราก็จะคิดว่าตรงนี้เราลืมไปหรือเปล่าคือเราก็ปรับแก้อะไรของเราคือตรงนี้ไม่ต้องมาบอกแหละว่าเราทำอะไรไปบ้างวิธีการเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าเรามีการพูดคุยกันแหละครับเรื่องนี้หลายคนมองว่าได้ของไม่เท่ากันจะมีวิธีการบอกแฟนคลับยังไงออยคือออยก็ไม่อยากบอกว่าจะต้องเหมือนกันเท่ากันหน้าตาเหมือนกันแบบนี้เพราะจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ของคนให้แต่ว่าเราก็ใช้โอกาสนี้แหละสอนลูกๆคือในบ้านเราเท่าเทียมกันในบ้านมันฟูจนล้นแล้วแหละฉะนั้นออยคิดว่าในบ้านสำคัญกว่าถ้าในบ้านมีให้ทุกอย่างสิบหรือว่าความยุติธรรมเท่ากันออยคิดว่ามันก็จะเป็นเกราะป้องกันลูกที่เวลาไปเผชิญกับข้างนอกอยู่แล้วฉะนั้นออยคิดว่าข้างนอกจะไม่เท่ากันมันไม่น่าจะกระทบใจลูกก็สอนลูกเอาและใช้โอกาสนี้สอนไปในบ้านเราแข็งแรงตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอได้มีโอกาสถามร้องไหมในโมเมนต์นั้นออยถามนะแต่เขาจำไม่ได้ฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอหมามีบีมอย่างผมว่าถ้าจะไปถามเจ้าว่ามูลค่าเงินคืออะไรผมว่าเขาก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกครับอย่างสมมุติถ้าให้เขาเลือกระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินที่เป็นแบงค์เขาก็คงชอบสีน้ำเงินมากกว่าแต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะบอกชอบสีเทาลูกหญิงออยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนทายว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายอยู่แล้วถ้ามุมไหนเราเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็จะเอามาดูแลเอามาปรับปรุงบีนอยากบอกว่าเราไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยเราไม่ได้อยู่เฉยๆเรามีการแก้ปัญหาภายในบ้านเราแหละว่าคนมองแบบนี้เพราะอะไรเกิดจากอะไรรับมือยังไงกับดราม่าที่เกิดขึ้นออยมันเหมือนกันชินมากกว่าเราเจอมา4ปีแล้วเดือนแรกๆถ้าย้อนไปเมื่อ4ปีเราก็เครียดเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้แสดงออกหรือว่ามาพูดอะไรเยอะเราก็เก็บตรงไหนมีประโยชน์เราก็ปรับปรุงเราก็เป็นแม่มือใหม่ก็หลายๆคนที่มาคอมเมนต์ก็หวังดีแหละจริงๆเราก็เอามุมที่หวังดีมาปรับอย่างขอบออยจะเห็นคอมเมนต์ว่าอยากเป็นเหมือนออยอยากเป็นตัวอย่างในการเลี้ยงลูกเขาก็จะมีมุมที่เขาชอบแล้วเขาเอาไปปรับใช้ของเขาแต่เขาคงไม่ได้ยกของเราไป 100% ก็คิดว่าเป็นการแชร์กันมากกว่าแต่อะไรที่ดูเป็นเนกาทีฟมากเราก็ผ่านไปถ้าแรกๆออยยอมรับว่ากระทบบีมพอผ่านไปเรื่อยๆเราก็เข้าใจเขาพูดมาเราก็เอามาคิดสุดท้ายเราเป็นคนที่อยู่กับลูกเราเป็นคนที่รู้เราอยู่กับเขามาเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมาเป็นยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงเราพูดคุยกับเขาเรานอนกับเขาทุกวันตื่นเช้าไปส่งเขาทุกวันคุยกับเขาทุกวันเขาเลิกเรียนเรารับกลับมาอยู่กับเขาตลอดผมอยู่กับเขามากกว่าอยู่กับใครเลยจริงๆคนที่มาคอมเมนต์อะไรที่มันไม่ดีนะออยขอให้ไว้ใจได้เลยในความเอาใจใส่ที่เรามีให้กับลูกๆพูดส่วนตัวเลยนะออยตั้งใจเลี้ยงลูกมากออยมีเป้าหมายในการเลี้ยงเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะให้เธอเป็นด็อกเตอร์นะ
ต้องจบมาทำงานแบบนั้นแบบนี้ไม่เลยเป้าหมายของออยคืออยากให้เขาเป็นคนดีดูแลตัวเองได้แต่ไม่ใช่เอาตัวรอดไม่รู้จะอธิบายยังไงบีมเรามีความปรารถนาดีให้กับลูกทุกคนยังเรารับมือกับดราม่าได้บีมยังได้อยู่ยังไม่คิดจะฟ้องใครไม่มีเก็บคอมเมนต์ใครไว้เลยแต่อนาคตเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อผมเองอยู่วงการมานานเคยมีเรื่องที่ทนไม่ได้จนต้องเซฟเก็บไว้แบบปรี๊ดแตกไม่ใช่เรื่องลูกเลยแต่เป็นเรื่องของบิ๊กบางทีมันก็เป็นเรื่องของความปรารถนาดีที่เรามีให้กับสิ่งหนึ่งแต่คนอื่นไม่ได้มองแบบนั้นผมเข้าใจแหละว่าทุกคนอยากให้ครอบครัวเราดีสมบูรณ์แบบเราก็พยายามทำอยู่เรารักลูกแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องพวกนี้แล้วเรารักเท่าเทียมกันมีคิดจะไม่เอาน้องงานไหมจะได้ไม่มีดราม่าออยไม่ถ้าจะไม่ออกงานคือลูกไม่อยากทำจะไม่ได้เกี่ยวกับการกลัวจะเป็นดราม่าออยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของเขาเป็นโอกาสที่ลูกค้ามอบให้กับเขาถ้าเด็กยังแฮปปี้อยู่เราก็ยังจะทำต่อทุกงานจะถามน้องก่อนว่าอยากทำงานบีนถามทุกเช้าเลยวันนี้พ่อจะไปทำงานอยากมาด้วยไหมออยทำข้อตกลงตลอดค่ะแต่ฉีดสัญญาตลอดขึ้นไปร้องเพลงกับพ่อนะได้เลยต้องถ่ายรูปนะลูกโอเคบีนถึงจะพูดอย่างนี้มันก็คงจะต้องมีสักวันที่เขาบอกไม่อยากมาแล้วถึงวันนั้นเราก็คงจะไม่ได้เจอกันนะแต่ทุกวันนี้ยังเอาอยู่ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอมเมนต์เข้ามาทั้งให้กำลังใจและแนะนำติชมในสิ่งที่เราควรจะปรับปรุงเราก็จะปรับไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเราก็รับฟังความคิดเห็นอะไรที่คอมเมนต์เลยลามปามบางอันเราก็คงต้องบล็อกต้องมองข้ามไปอยู่วงการนี้มานานเรารู้ว่ามันไม่ได้มีคนรักเราทั้งหมดทุกคนก็มองในมุมต่างๆเราก็เข้าใจออยถ้าเขาจั่วหัวมาแล้วทะเลาะกันไปยาวๆก็จะต้องตัดต้นลมไปเพราะมันจะกลายเป็นคนมาทะเลาะกันบีนดูแล้วเครียดอยากให้คนมาดูครอบครัวเราแล้วมีความสุขมากกว่าขนไก่ไทยปิดฉากร่วงรอบก่อนรองศึกแบดมินตันเยอรมันโอเพ่นการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 300รายการโยเนกเยอรมัน Open 2024ที่สนาม West Energy Sport Hall เมืองมูนไฮอันแดรูประเทศเยอรมนีชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 7,500,000 บาทเมื่อคืนวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ14ของโลกขวัญใจชาวไทยพ่ายให้กับเหงียนทุยลินมือ23ของโลกจากเวียดนามไป2เกมรวด 13-21 และ 15-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านเมสุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกก็ต้านไม่ไหวก่อนพ่ายคิมกาอึนมือ13ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 15-21 และ 21-10 ตกรอบไปเช่นกันส่วนในประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกพลาดท่าแพ้ให้กับโรบินทาเบลิงและเซเลนาเพียบคู่มือ17ของโลกจากเนเธอร์แลนด์0-2เกม18-21 15-21 ตกรอบไปอีก1คู่และประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตตินุพงษ์เกเตรนคู่มือ33ของโลกต้านไม่ไหวไพ่หลี่เจียฮุยและหยางโปซวนชาคู่มือ16ของโลกจากไต้หวันไป2เกมรวด 12-21 17-21 ปิดฉากศึกเยอรมันโอเพ่น